อเคก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาแล้วด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอบนี้มาเล่นตัวเกม Immortal Kingdom ต่อนะครับอันนี้เป็นช่วงทดสอบอยู่นะก็วันนี้เท่าที่ลองเล่นนะครับก็ประมาณ4วันละที่เจเล่นมา16 17 18 19ใช่ไหมครับก็เดี๋ยววันนี้พาไปดูตัวเกมโดยรวมแล้วก็รีวิวคร่าวๆนะครับก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยอันนี้ก็อยู่ที่หน้าเลือกตัวละครนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก่อนจะเข้าสู่ตัวเกมกันใช่ไหมไปรีวิวตัวอาชีพหน่อยนึงแล้วกันนะครับเผื่อสำหรับใครที่อยากจะมาลองเล่นตอนเปิดจริงหรือว่าดูไว้ก่อนใช่ไหมว่าแบบมีอาชีพอะไรให้เล่นบ้างไปกดสร้างตัวละครใหม่ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ตัวแรกแดนเซอร์นะครับเป็นตัวดาเมจระยะไกลนะครับเวอร์ชันนี้มีเอฟเฟกต์ตอนเปิดตัวค่อนข้างอลังการด้วยใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดใครจะดูสเตตคร่าวๆเนี่ยดูจากด้านขวาได้นะครับมันจะมีหลอดพลังโชว์ใช่ไหมอาจจะไม่ได้เป๊ะๆซะทีเดียวแต่พอดูให้เห็นภาพคร่าวๆได้แอสซัสซินนะครับก็ตรงตัวใช่ไหมสายแอสสายนักฆ่าวอริเออร์นะครับนักดาบอันนี้จะเป็นแบบว่าไม่ได้เป็นแทงค์อย่างเดียวมีดาเมจก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัววิสัยอันนี้จริงๆเจแอบอยากเล่นตอนแรกแต่ว่ามาเล่นแดนเซอร์แทนวิสาดตัวสกิลมันดูอลังการอยู่นะในเกมแล้วก็ตัวฉากเปิดตัวก็ใช้ได้แล้วก็สุดท้ายนะครับกันเนอร์ใช้ปืนอันนี้จะเป็นตัวเดียวที่มีให้เลือกเป็นร่างตัวเด็กได้นะครับทีนี้ก็ไปเข้าสู่ตัวเกมกันต่อครับจะบอกว่าที่เข้าเกมมาแล้วก็โดดต้อนรับด้วยพวกแพ็คเติมเงินต่างๆใช่ไหมอันนี้มันเป็นช่วงทดสอบก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ดูสตรีมอยู่แล้วยังอยู่ในช่วงทดสอบนะครับจะบอกว่าเติมเงินช่วงทดสอบได้นะเพราะว่าเดี๋ยวพอตอนเปิดจริงมันจะคืนที่เราเติมไปด้วยแล้วก็มีโมนัสเพิ่มให้ด้วยทีนี้จะพามาดูตัวหน้าตาตัวเกมใช่ไหมก็จะเป็นเกมแนวแบบว่า MMO ใช่ไหมครับมีลงดันมีตีบอสมีอะไรพวกนี้นะครับตัวฉากเนี่ยถือว่าทำมาค่อนข้างดีนะก็คือถ้าเกิดซูมเข้ามามันก็จะยิ่งชัดขึ้นใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดสมมติตอนเล่นอยู่จะซูมออกแค่ประมาณนี้ก็ได้เนี่ยตัวละครทำมาดูโอเคใช่ไหมตัวเกมมันปรับเฟรมเรทได้สูงนะครับมันใช้คำว่าสูงมากเจไม่แน่ใจว่ากี่เฟรมเรทน่าจะ120เฟรมเรทเดี๋ยวพามาดูตีบอสต่อละกันครับก็ตีบอสก็สนุกดีสนุกตรงที่แบบว่าเวลาของมันดรอปมาหลังจากตีบอสตายนะครับมันจะแบบว่าเด้งเข้ามาเต็มหน้าจอเลยใช่ไหมมันจะเป็นตรงนี้นะครับบอสอยู่ขวาบนที่เป็นรูปสัญลักษณ์ก็จะมีแบบว่าบอสเกิดตามแมปคือบอสมันมีหลายตัวมากมีหลายระดับมากเนี่ยไล่ตามเลเวลมาแล้วก็มีให้ของแตกต่างกันไปใช่ไหมเป็นขั้นแบบว่าของเกรดเดียวกันอาจจะมีดาวไม่เท่ากันขั้นไม่เท่ากันอะไรเงี้ยก็ตีบอสไล่ขึ้นมาตามระดับโอเคก็เดี๋ยวไปลองตีบอสดูแล้วกันครับอันนี้บอสเลเวล255น่าจะกำลังดีอยู่ไม่ได้โหดเกินไปสำหรับตัวเจตอนนี้แล้วก็ตีบอสมันจะเป็นนี่นะครับค่าพลังอันนี้มันคือแบบว่าเป็นสตามินาตีบอสอะคิดซะว่าเหมือนเป็นสิทธิ์ในการตีบอสต่อวันก็ได้จริงๆจะบอกว่าตีบอสตะเกียร์ถ้าเกิดเราสังเกตจากในหน้าจอมจะมีเพียบเลยใช่ไหมครับมีหลายโหมดนะแต่ว่าจริงๆมีแบบว่าบอสในดันบอสโซโล่บอสเดี่ยวบอสอะไรเต็มไปหมดเลยครับอย่างนี้น่าจะไม่มีคนถ้าไม่มีคนก็ชิลๆครับแล้วนี่ฉากตอนตีบอสก็เป็นประมาณนี้มีแบบว่าสกิลเอฟเฟกต์อลังการกว่าตะกี้ใช่ไหมเพราะว่ามีเรียกไอตัวคล้ายๆกับเป็นสัตว์เลี้ยงออกมาช่วยด้วยสัตว์เลี้ยงก็มีสกิลแยกออกมานะครับแล้วก็นี้มีไอตัวน้ำยาที่บอกว่าค่าพลังเนี่ยถ้าเกิดหมดแล้วของมันจะไม่ดรอปใช่ไหมก็เพิ่มได้อันนี้ไงตายแล้วตัวแรกได้ของทองขั้น6มาก็โอเคดีกว่าชิ้นที่ใส่อยู่อาจจะไม่ได้ว้าวมากแต่พอได้ก็สำหรับอัพตัวละครนะครับเราเล่นเกมสไตล์นี้มาจะรู้มันมีแบบว่าหลายอย่างมากเลยใช่ไหมเพราะว่าเป็นเกมสไตล์แบบว่าจุดแดงเยอะอะไรเงี้ยก็ค่อยๆกดนะครับดูตรงนี้ก็ได้ตรงทรงส่งเสริมเนี่ยมันจะมีบอกว่าแบบหรืออะไรบ้างที่ยังไม่ได้ทำเดี๋ยวไล่ทำทีละอย่างอันนี้มันบอกให้ไปตีบอสตรงนี้เพิ่มจะเป็นบอสที่เจบอกไปว่ามันมีหลายประเภทใช่ไหมครับอันนี้มันก็ให้ไปตีหมดอื่นไม่เป็นไรตีบอสข้ามไปก่อนอ่ะรางวัลออนไลน์พวกนี้คือรับให้หมดเลยกดรับทั้งหมดทีเดียวได้นะแล้วก็มีอันนี้ใช่ไหมรับได้เรื่อยๆเท่าที่รับได้กองทุนขั้นสูงอันนี้ไม่ได้อันนี้รับของหลังจากการซื้อมันขึ้นคำว่ารับมาแต่ยังรับไม่ได้รวมอุปกรณ์อ่ะอันนี้คือเป็นระบบคล้ายๆกับการสั่งคอนะครับใส่ของเข้าไปแล้วก็หลอมมาเป็นชิ้นเหมือนระบบคราฟก็ได้คือบอกว่าใส่เข้าไปแล้วออกมาเป็นของขั้นที่ดีกว่าได้ละก็หลอมไปเท่าที่มีเนี่ยมันจะแก้ใส่ของสีส้มแล้วกลายเป็นสีแดงใช่ไหมเพราะว่าไอตัวสีแดงมันจะขั้นสูงกว่าอันนี้มันจะเป็นระบบคล้ายๆกับการอัปเกรดตัวละครแบบนึงนี่แหละแต่ว่ามันคือมันให้ดูเป็นรูปของการให้พลังไก่ตัวเซอร์บิลุสแต่ว่าจริงๆเซอร์บิลุสก็คือมันจะกินอุปกรณ์ที่เราไม่ได้ใช้แล้วอะไรเงี้ยกดอัพสเตตได้โอ้โหรัวเลยแต่นี่ต้องซื้อเพิ่มต้องเอาไว้ใช้ในการอัพขั้นจะแบบว่าอัพได้เนี่ยรัวๆเลยเนี่ยกดรัวๆฟาร์มของมาแล้วก็กดรัวๆทีเดียวพลังเพิ่มขึ้นเยอะเลยเพชรในเกมมันจะแบ่งเป็น2อย่างเพชรเติมเงินกับเพชรล็อกใช่ไหมเพชรล็อกก็ได้จากในเกมเพชรล็อกก็ใช้ทำอะไรได้ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็มีแจกเรื่อยๆสกิลเกมนี้ถ้าเกิดใครสนใจจะดูแบบว่าพวกบิลล่วงหน้ามันสามารถกดตรงนี้ได้นะหมายถึงว่ามาที่หน้าสกิลมันจะมีตัวอย่างสกิลให้ดูอยู่ครับเนี่ยมีเอฟเฟกต์มีคุณสมบัติสกิลสามารถดูตรงนี้ได้ส่วนตัวนี้มันจะเรียกว่าตัวจิตนักสู้นะครับแต่ว่าจริงๆก็คือถ้าว่าง่ายๆเป็นในตัวสัตว์เลี้ยงใช้ได้พร้อมกันทีนึงหลายตัวด้วยแล้วก็
จริงๆมันเป็นระบบที่ค่อนข้างทำให้ตัวเกมมันบิ้วหลากหลายมากขึ้นนะครับสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวมันจะมีสกิลมีจุดเด่นต่างกันนะครับเราไปลองมิกดูได้แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวค่อยลองจริงๆจังตอนที่มันเปิดจริงก็ได้ครับรายละเอียดค่อนข้างเยอะอยู่ตัวสัตว์เลี้ยงอันนี้นะนี่แล้วก็อัพสเตตเพิ่มได้นะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงจริงๆเกมนี้มันเวลาตอนสุ่มตู้อ่ะมันจะไม่ยากด้วยครับคือได้ค่อนข้างง่ายแต่ว่าจะต้องใช้หลายตัวหน่อยเพราะว่าต้องใช้ตัวซ้ำในการเลื่อนขั้นตัวเดิมอะไรอย่างนี้นะครับนี่ก็จะเป็นไอตัวที่บอกว่าอัญเชิญตัวจิตนักสู้ตะกี้นะครับหรือว่าตัวสัตว์เลี้ยงเรานะมันมีเรทให้ดูไหมมีอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยได้ SNR ค่อนข้างถือว่าไม่ยากนะ 3% คือเยอะแล้วใช่ไหมแต่ว่า SR เนี่ย 27% เลยก็คืออย่างน้อยเรากด10ไปต้องมีม่วงบ้างแหละใช่ป่ะม่วงสัก 2-3 ตัวอะไรเงี้ยเดี๋ยวกด animation สักรอบนึงแล้วกันให้ดูเล่นๆ animation จะเป็นประมาณนี้ทำมาก็โอเคอยู่นะแต่ว่าเนี้ยคือมันสปอยก่อน คืออันเนี้ยคือหมดกำลังใจเพราะว่ากดมาแล้วมันเป็นเพชรไงไอเนี้ยถ้าเกิดได้แรงมันต้องเป็นเพชรแบบว่าสีแบบสีทองสีแดงอะไรงี้ไปเลยนี่เพชรฟ้ามันไม่ได้ของแรงอยู่แล้วทีนี้เราไปกดแบบไวๆนะครับไปฮึบมันต้องมีแบบว่าเพชรสีเนี่ยอย่างอันเนี้ยคือเกลือละมันออกแต่สีม่วงอ่ะเอออันนี้ไม่ผ่านดวงไม่ดีได้ม่วงหมดอ่ะไปได้ม่วงมาม่วงใช้แรกๆได้นะครับแต่ว่าหลังๆอาจจะไม่ได้ใช้ละหลังๆใช้ขั้นสูงกว่านั้นแต่ว่าใช้เป็นอาหารได้นะตัวม่วงเอ้ยอันนี้ไงปลดล็อกพลังแสดงว่าได้ตัวใหม่มานี่สีส้มได้อยู่อ่ะได้มาตุนเอ้าจบแล้วได้ตัวนี้มีแล้วแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าได้ตัวซ้ำก็ยังโอเคใช่ไหมมีอย่างอันนี้เดี๋ยวไปกดให้ดู PVP นิดนึงครับแต่ว่าอันนี้ PVP ถ้าเกิดเป็นในตัวเรียลไทม์อ่ะยังปลดล็อกไม่ถึงแต่ว่าอย่างในจอเนี่ยมันจะเป็น PVP แบบคล้ายๆกับว่าไต่อันดับตีกับตัวบอทออฟไลน์อันนี้ก็คือแบบว่ากดรายวันให้ครบไต่อันดับแล้วก็เปิดออโต้ใช่ไหมแล้วก็มีของรางวัลแจกนะครับนี่คร่าวๆแต่เดี๋ยวคิดว่าอย่างพอเลเวลสูงขึ้นมันมีแบบเรียลไทม์ให้เล่นแน่ๆอันนี้เป็นแบบออโต้ไปก่อนก็ตัวโหอันนี้คือทีเดียวตายเดียวเพราะว่าอันนี้ค่าพลังมันต่างเกินอ่ะอย่างเงี้ย J 2ล้าน4 2ล้าน5นี่เท่ากันแต่ว่าเขาเลเวลเยอะกว่าเราเยอะเลย298สู้ได้ไหมเนี่ยพลังเราเยอะกว่าแต่เลเวลเขาสูงกว่าลองดูแป๊บเราอาจจะทำของมาเยอะกว่าเฮ้ยเนี่ยสู้ได้โอเคโอ้ถ้าอย่างนี้แสดงว่ามันจริงๆมันก็แล้วแต่ของด้วยนะคือค่าพลังเท่ากันมันอาจจะเป็นค่าพลังแบบแอคอาร์ก็ได้ใช่ป่ะค่าพลังแบบไส้ในไม่ค่อยแข็งอะไรเงี้ยระบบตลาดกลางนะครับมีเหมือนกันตลาดกลางสรุปแล้วมันจะซื้อขายได้ไม่ทุกอย่างนะแต่ว่าพวกเราสนใจเนี่ยส่วนใหญ่เราฟาร์มบอสเราฟาร์มในเกมแป๊บเดียวก็ได้ใช่ไหมอันนี้มันจะเป็นพวกอย่างอื่นอ่ะแบบว่าตามในจอเนี่ยเป็นพวกหินชุดเซตอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาเราซื้อนะครับอันนี้ซื้อเป็นเพชรแท้นะถ้าเกิดใครไม่ได้เติมอาจจะพลาดตรงนี้ไปใช่ไหมแต่ว่าไม่เป็นไรก็เดี๋ยวมันจะมีตรงประมูลอีกที่แบบว่าใช้เพชรผูกได้เนี่ยอย่างพวกปีกอะไรพวกนี้ซื้อได้นะครับซื้อเป็นเพชรแท้อันนี้ไม่ได้ซื้อจากเกมนะนี่ซื้อจากผู้เล่นวางขายนะครับแต่ว่าเวลาขายเนี่ยคือเราตั้งขายมันจะเป็นเพชรล็อกนะแล้วก็อย่างประมูลเนี้ยประมูลก็ใช้เป็นประมูลเป็นเพชรล็อกนะครับถึงเป็นเพชรล็อกก็ไม่น่าเกลียดถ้าถามเจถ้าเกิดเพชรล็อกมันได้ใช้เยอะนะจะพามาดูตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงอันนี้ความชอบส่วนตัวไอ้พวกแฟชั่นอะไรงี้ก็ค่อนข้างดูดีใช่ไหมแต่ว่านี่ไอ้ตัวท่าแอคชั่นที่ตอนแรกคิดว่าไม่มีอะไรคราวก่อนเจดูแล้วแบบว้าวอยู่ถ้าชุดแฟชั่นจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ชุดแฟชั่นก็มีหลายแบบให้เลือกค่อนข้างสวยงามอยู่แต่ที่ส่วนตัวเจว้าวจริงๆจะเป็นตัวแอคชั่นอันนี้ มันจะมีท่าแอคชั่นอย่างเงี้ยแล้วแบบมีเสียงมีฉากอะไรเต็มไปหมดเลยอะแล้วนึกภาพว่าแบบเราไปยืนในเมืองแล้วกดเต้นอีโมทตัวเนี้ยเด่นอยู่นะอันนี้เป็นท่าเต้นอันแรกใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆอันนี้เป็นท่าเต้นแบบไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นบอกว่าตีมวิญญาณไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าดูอย่างอันนี้นี่มีแบบว่าดีเจคือกดมาแล้วมันมีสแตนอะไรอย่างนี้ให้หมดเลยนะเด่นจัดเลยเต้นในเมืองตอนคนเยอะๆแล้วก็อย่างอันนี้ครับเอาเรื่องอยู่ปะกลายเป็นไอตัวไอท่าทางแอคชั่นอันนี้คือเด่นกว่านี่อีกนะเด่นกว่าชุดแฟชั่นอีกนะครับโอเคก็วันนี้คิดว่าน่าจะประมาณนี้ละกันครับก็ยังไงขอบคุณทุกท่านมากครับสำหรับการรับชมเจไม่แน่ใจว่าแบบว่าพาไปดูระบบรวมๆของตัวเกมครบหรือยังนะก็เดี๋ยวรอบนี้เจไปก่อนครับยังไงขอบคุณทุกท่านมากครับสำหรับการรับชมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับ